สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ร้านสดดีซีฟู้ดราชพฤกษ์แห่งนี้ครับที่นี่คือร้านอาหารซีฟู้ดสดๆเป็นเกรดพรีเมียมที่ยังครองใจลูกค้ามาตลอด1ปีนั่นเป็นเพราะความสดและคุณภาพของวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพทั่วเมืองไทยทั้งกุ้งกล้ามกรามจากสุพรรณบุรีปูไข่จากสมุทรสาครเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เป็นปูทองหลางที่เนื้อแน่นไข่เต็มทุกตัวเลยล่ะครับสดจริงไม่ต้องอธิบายเพราะมีตู้โชว์ให้เห็นกันไปเลยและเติมเต็มความอร่อยเลิศกันด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดรสจัดจ้านทั้งสูตรสีเขียวและสูตรสีแดงแต่ความอร่อยเลิศในราคาย่อมเยายังมีอีกเพียบแฟนๆรายการตามกูรูอาหารคุณเรียนและพี่พันไปสดดีซีฟู้ดราชพฤกษ์กันเลยครับวันนี้เรียนอยู่กับเจ้าของร้านคุณปิยลาภอุ่นอนุโลมคุณนิ้งขาสวัสดีจ้าสวัสดีครับนิ้งอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆครับก็ร้านเราเนี่ยเน้นซีฟู้ดเป็นหลักนะครับคัดสรรวัตถุดิบที่สดที่เป็นมาเมนูแรกนะครับขอแนะนำเป็นปูม้านึ่งใช้ปูม้าเป็นด้วยความสดเนี่ยเนื้อจะหอมหวานในตัวของมันเองแล้วประกอบกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราทั้งแบบสีเขียวแบบพริกแดงจานที่2ของสดดีซีฟู้ดค่ะปูไข่ดองนะครับจุดเด่นของเราก็คือใช้ปูทองหลางจะเนื้อหวานแล้วก็ไข่เต็มใช้ปูเป็นเมื่อนำมาดองแล้วความหวานหอมยังคงอยู่พอดองออกมาแล้วรสชาติจะกลมกล่อมรับประกันความอร่อยครับเมนูที่3จ้ะปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะครับใช้ปลาเป็นราดด้วยน้ำนึ่งซีอิ๊วสูตรพิเศษเฉพาะทางร้านนะครับกลมกล่อมแน่นอนครับต่อด้วยรวมมิตรทะเลเผาสำหรับคนที่ชอบซีฟู้ดเผานะครับจานเดียวจบเลยปูม้ากุ้งกล้ามกรามหอยเชลล์ปลาหมึกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์แล้วก็หอยหวานครับเมนูนี้เป็นเมนูใหม่นะครับไข่ข้นเนื้อปูเราใช้เนื้อปูก้อนเรานำซอสเอ็กโอมาราดเมื่อทานคลุกเคล้ารับประกันความอร่อยเหมือนกันตอนนี้เรามีโปรโมชั่นกุ้งกล้ามกรามใหญ่3ตัวโลจาก 1,800 บาทเหลือ 1,440 บาทแล้วก็ปูไข่โปรก็คือสามารถทำเป็นปูดองปูนึ่งปูเผาก็ได้นะครับเป็นโปรคู่2ตัวราคา899เท่านั้นครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดคือทะเลเผาโปรโมชั่นจาก650เหลือ499บาทเท่านั้นครับรีขอการันตีความอร่อยปูไข่ดองรวมทะเลเผาปลาเก๋า1ซีอิ๊วของสดดีซีฟู้ดราชพฤกษ์ยังคงให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านสดดีซีฟู้ดราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าอำเภอปากเกร็ดผ่านหมู่บ้านสัมมากรมา 1.5 กิโลเมตรร้านอยู่ซ้ายมือตรงข้ามหมู่บ้านชัยพฤกษ์ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูเป๋าฮื้อเจียนกับร้านสดดีซีฟู้ดราชพฤกษ์ค่ะคะน้าฮ่องกงไปลวกใส่น้ำมันหอยเป๋าฮื้อลวกในน้ำร้อนพร้อมกับตัวเห็ดหอมนำมาเจียนพร้อมกับน้ำมันหอยแล้วไปเรียงไว้มาท็อปปิ้งบนคะน้าแล้วราดด้วยน้ำที่เจียนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเพียงแค่นี้ท่านจะได้เป๋าฮื้อเจียนที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณลีกาลี่เมชื่อ